สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.จุฬาภรณ์โสตะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ in-depth interview นะคะหลายท่านคงคุ้นเคยคำนี้บางท่านก็อาจจะเรียกว่าการสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึก in-depth interview นี้เป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนแต่ก็มีการถามไปเรื่อยๆโดยใช้คำถามปลายเปิดเป็นสำคัญ What where when why how who เนี่ยนะคะจะทำให้เราได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกกว้างขวางนะคะไม่ควรจะถามว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะนั่นเป็นคำถามปลายปิดนะคะเราต้องใช้คำถามที่จะทำให้ผู้ตอบได้อิสระเสรีในการตอบนะคะวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เชิงลึกก็คือ1เพื่อช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อื่นๆมาก่อนแล้วไม่ว่าจะโฟกัสกรุ๊ปดิสคัชชันมาแล้วออบเซอร์เวชันมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีอินเดปท์อินเทอร์วิวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากขึ้นหรือบางครั้งก็เป็นการตรวจสอบ3เศร้าไตรแองเกิลเลชันนั่นคือนำวิธีการสัมภาษณ์หลากหลายรูปแบบ มายืนยันมาคอนเฟิร์มกันว่าข้อมูลตรงกันไหมนะคะแล้วก็เพื่อศึกษาข้อมูลอื่นๆที่อาจจะยังไม่ปรากฏจากการสัมภาษณ์วิธีอื่นนะคะเครื่องมือในการสัมภาษณ์แน่นอนต้องมีแนวคำถามมีเทปบันทึกมีการจดบันทึกมีวิดีโอนะคะแต่ถ้าหากกรณีที่อยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่สถานที่ไกลๆหรือต้องการที่จะ keep social distancing ก็สามารถที่จะใช้ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ก็ได้หรือใช้โทรศัพท์ก็ได้หรือ Google Meeting ก็ได้นะคะข้อควรคำนึงก็คือผู้สัมภาษณ์ต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กล้าที่จะตอบกล้าที่จะพูดกล้าแสดงความคิดเห็นบางครั้งก็ต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจบางครั้งก็แสดงอารมณ์ขันให้บรรยากาศผ่อนคลายนะคะการให้ความเห็นชอบกับสิ่งที่เขาพูดออกมานะคะแล้วก็พิจารณาใช้อุปกรณ์อื่นๆด้วยเช่นภาพถ่ายหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้สื่อสารกันได้เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะลักษณะของคำถามที่ดีก็คือ1เป็นลักษณะเขาโครงนะคะหรือมีหัวข้อการสนทนาที่ชัดเจนแล้วจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เรียงตามลำดับความต่อเนื่องนะคะมีความยาวประมาณ1หน้ากระดาษหรือ2หน้ากระดาษไม่เกิน3หน้ากระดาษนะคะและเป็นคำถามปลายเปิดอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะให้ได้ข้อมูลลุ่มลึกชัดเจนนะคะเที่ยงธรรมตรงประเด็นที่สุดถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะสังเกตอากัปกิริยาหรือ non-verbal เช่นน้ำเสียงสีหน้าท่าทางความรู้สึกโกรธเกลียดหรือว่าความรู้สึกรักชอบความรู้สึกสบายใจผ่อนคลายมีความสุขความเศร้าความสะเทือนใจหรือความภูมิใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ถามนำนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ให้เกียรติผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกอับอายหรือเสื่อมเสียนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่เน้นเกี่ยวกับความคิดเหตุผลความรู้สึกนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกหรือคำอธิบายต่างๆที่ชัดเจนนะคะวิธีการตั้งคำถามนะคะ question guideline เนี่ยอาจจะใช้ unstructured interviewคือถามไปเรื่อยๆโดยไม่มีโครงสร้างก็ได้หรืออาจจะ semi structure interview หรือมีลักษณะกึ่งโครงสร้างนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราจะถามอะไรประเด็นอะไรบ้างนะคะให้มีความชัดเจนมากขึ้นไม่เลื่อนลอยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้ข้อมูลครอบคลุมนะคะขั้นตอนในการ in-depth interview ก็คือหนึ่งต้องมีการเตรียมการเตรียมสถานที่เตรียมตัวผู้สัมภาษณ์เองเตรียมผู้ถูกสัมภาษณ์นัดวันเวลานะคะแล้วก็การเริ่มสัมภาษณ์นะคะมีการทักทายนะคะพูดคุยให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็ดำเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นหัวข้อที่เตรียมไว้
นะคะหรืออาจจะมีการสลับหัวข้อบ้างตามความเหมาะสมเป็นลักษณะที่ไม่ซีเรียสเกินไปนะคะแล้วเมื่อได้ข้อมูลครบสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มีการยุติการสัมภาษณ์ขอบคุณลาจากนะคะแล้วก็หากมีข้อคำถามที่ยังต้องเพิ่มเติมอีกก็ขออนุญาตกลับมาสัมภาษณ์ได้อีกนะคะลักษณะของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์อาจจะเป็น experience behavior question นะคะเช่นประสบการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆอาจจะเป็น opinion value question หรือถามเกี่ยวกับความคิดเห็นค่านิยมความเชื่อต่างๆหรือถามเกี่ยวกับ feeling question ความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆนะคะ sensory question หรือ knowledge question คำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกการได้ยินได้ฟังและการมองเห็นหรือเป็นความรู้ก็ได้หรือถามเกี่ยวกับแบ็คกราวด์หรือภูมิหลังความเป็นมานะคะประวัติอดีตหรือแนวทางการทำงานที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณสมบัติของนักวิจัยหรือนักสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะต้องเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเราจะสัมภาษณ์อะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรบรรยากาศในการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดอย่างอิสระเสรีไม่ขัดขณะที่กำลังพรั่งพรูคำพูดออกมานะคะไม่ขัดจังหวะเนาะแล้วก็มีความเป็นกลางไม่อคติไม่เอาความรู้สึกของตนเองไปตัดสินนะคะแล้วก็มีความเข้าใจสนใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจนะคะก็คือพร้อมที่จะเข้าใจผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะเข้าใจความรู้สึกเห็นใจเขานะคะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่สั่งสอนอบรมนะคะไม่โต้เถียงนะคะแล้วก็มีความอดทนในการที่จะฟังบางครั้งผู้ตอบอาจจะไม่สะดวกไม่รื่นไหลในการพูดตะกุกตะกักบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความอดทนไม่เร่งรัดจนเกินไปนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือให้เกียรติยอมรับในศักดิ์ศรีและศักยภาพของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะเขาจะเป็นใครก็ตามนะคะจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามต้องให้เกียรติเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญนะคะการที่จะเลือกคนมาทำ in-depth interview หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้นะคะต้องเข้าใจว่าคนมีเวลาจำกัดแล้วก็เป็นคนที่สำคัญมากที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีจำนวนน้อยนะคะมีไม่กี่คนเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลนะคะเทศบาลตำบลนะคะนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะนายกอะไรเงี้ยนะคะผู้แทนราษฎรอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนจำนวนที่จะมาทำ in-depth interview นี้ไม่เยอะนะคะแล้วก็เลือกเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวกเพราะท่านเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่มีเวลาทำงานจัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายอาจจะไม่ค่อยว่างนักเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ท่านสะดวกนะคะหรือใช้เวลาไม่รบกวนเกินไปอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงนะคะไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะสิ่งสำคัญขั้นตอนก็คือต้องมีการนัดเวลาให้ชัดเจนแต่ถ้าทางโน้นไม่สะดวกผู้ถูกสัมภาษณ์ก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะให้เกียรติจริงใจไวต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะไม่มีคนอื่นมาฟังเพราะบางครั้งก็จะเป็นความลับเป็นความรู้สึกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่จะต้องคำนึงถึงเป็นความลับและความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะหลังจากสัมภาษณ์แล้วก็ต้องมาสรุปผลการสัมภาษณ์นะคะบทบาทของคนที่ทำ in-depth interview นะคะต้องมีความสามารถสูงในการกระตุ้นผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ตอบประเด็นต่างๆถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะอยู่ลึกก็ตามนะคะก็จำเป็นที่ต้องหาวิธีการหาคำถามที่จะดึงเอาคำตอบออกมาให้ได้นะคะแล้วก็ให้เวลาผู้ตอบอย่างอิสระชัดเจนนะคะต้องไม่ครอบงำไม่ถามนำไม่ตอบแทนนะคะเป็นผู้ฟังที่ดี
นะคะต้องตั้งใจฟังขณะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดนะคะเราต้องเป็นคนตั้งใจฟังนะคะใส่ใจนะคะเสมอเลยนะคะไม่มีสิ่งอื่นมารบกวนแล้วก็ดูอากัปกิริยาด้วยนะคะมี eye contact มีการพูดคุยกันด้วยความให้เกียรติด้วยความจริงใจด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจนะคะสเตน่าคาร์ลนะคะบอกว่าคุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้คือต้องมีความรู้ความสามารถในวิธีการ in-depth interview แล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องหรือบริบทที่จะสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้สัมภาษณ์เองเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะคะมีความสามารถในการกระตุ้นการสร้างคำถามการโพรบเอาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้ถูกสัมภาษณ์เสมอนะคะการตั้งคำถามก็เป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะคะสั้นกระทัดรัดชัดเจนนะคะ1คำถาม1ประเด็นอย่าให้หลายประเด็นนะคะใช้เวลาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์คิดใคร่ครวญไตร่ตรองในการตอบด้วยนะคะแล้วก็ไม่พูดเยอะเกินไปต้องเป็นนักฟังที่ดีไม่ถามนำนะคะแล้วก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจจับประเด็นให้ได้แล้วก็ถามเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนกระจ่างแจ้งนะคะจำนวนของกลุ่มเป้าหมายในการที่เราจะสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นไม่แน่นอนต้องดูความเหมาะสมของเวลาของข้อมูลของพื้นที่ของบริบทที่เราจะสัมภาษณ์ขอให้ได้ความซัจเจอร์หรือความอิ่มของข้อมูลนะคะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งนะคะสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดีนั่นเองนะคะข้อมูลที่ได้นั้นต้องลึกซึ้งชัดเจนเที่ยงตรงถูกต้องละเอียดถี่ถ้วนนะคะมีความแตกต่างจากการสัมภาษณ์ธรรมดานะคะต้องมีความลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีการบันทึกขณะที่มีการ in-depth interviewนะคะแล้วก็นำมาสรุปตามเทปที่บันทึกถอดเทปแล้วก็มีกรุ๊ปปิ้งหรือใช้ content analysis นะคะรวมทั้งโค้ดคำพูดที่สำคัญที่เด่นชัดออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาลองเลือกประเด็นที่จะศึกษานะคะรวมทั้งการตั้งคำถาม in-depth interview รวมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะวัตถุประสงค์วิธีการนะคะก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่ดีนะคะ